คือก่อนที่พอจะประกาศคือเราแบบจับมือกันแน่นมากแบบว่าเขาเรื่องไงดีคือไม่เอาพวกเราจะร้องไห้พวกเราจะร้องไห้ไม่เอาไม่จะไม่ร้องไห้เราร้องไห้มาทุกรอบแล้วพอแล้วช่วยด้วยไม่จะไม่ร้องไห้นะฮึฮึฮึเมื่อไหร่หรอก็เห็นไหมคือแบบพูดแป๊บเดียวก็คือไหลเลยก็คือแบบว่าจริงๆรู้กันมาแบบในกลุ่มรู้ก่อนแล้วอะไรเงี้ยก่อนที่แบบน้องๆอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าตอนแรกอะตอนที่ฟังไงยังไม่ร้องไห้แล้วก็รู้สึกว่าเขารู้การตัดสินใจอยู่แหละแบบยังไงก็ได้เพราะว่าเราเดี๋ยวเราก็แบบว่าหมดสัญญาเหมือนกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็โอเคก็แต่พอมันถึงแบบว่าช่วงซ้อมหรือช่วงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบว่าจะไม่มีที่สอนแล้วเลยแบบใครจะเล่นโอโน่กันวะกันไหมว่าแบบว่าถ้าแอนเองเจออย่างงี้ใช่ไหมเจอก็จะอยู่คอนโดแล้วก็นี่ก็จะแบบไม่ค่อยอยู่เชียงใหม่จะแบบทำงานกรุงเทพบ่อยแล้วเวลาพี่ฟอว่างอะไรเงี้ยก็จะแบบมาจะนอนบ้านกันบ่อยอะไรเงี้ยหนูก็จะนอนบ้านพี่ฟอบ่อยเหมือนกันมาก่อนแล้วพี่ฟอก็จะมานอนกับหนูบ่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ดูหนังทั้งนู่นทั้งนี่คุยเล่นอะไรเงี้ยจริงๆเราไม่ได้เสียใจที่ว่าพี่ไม่ได้อยู่กับเราจนครบสัญญาหรืออะไรแต่มันเศร้าที่แบบว่าห้องซ้อมสาวจะไม่มีพี่ฝนก็เลยแบบว่าก็จะเรียกกันอยู่สามหนูเพราะว่าถ้าเรียงจริงๆอ่ะหนูเจอเจเจคนแรกใช่ไหมคะแล้วคนต่อมาที่หนูเจออ่ะน่าจะเป็นพี่ฝนก่อนพี่เจิ้นหรือพี่เจิ้นก่อนพี่ฝนหนูไม่แน่ใจเพราะว่าตอนเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยก็อยู่กันเดียวกันกับพี่ฝนอะไรเงี้ยก็ชอบพี่ฝนมาตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าพี่ฝนใจดีแล้วก็แบบน่าจะเคยเล่าแล้วแหละว่าตั้งแต่เป็นคันดิเดตที่มีแบบคนในกลุ่มได้ข้ามได้ครบอะไรเงี้ยพี่ฝนก็จะแบบเอาค่าตัวเองให้ก็เลยรู้สึกว่าพี่คนนี้แบบน่ารักจังแล้วก็แบบช่วงหลังๆอ่ะถึงจะแบบช่วงประมาณปีที่2ปีแรกปีที่2อะไรเงี้ยก็สนิทมานานหนูเปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็นแบบรูมเมทตามที่ทุกคนเรียกเลยอ่ะคือพวกหนู3คนก็แบบอยู่ได้แหละแต่แค่ก็เลยไลน์บอกพี่ฟอว่าจะพยายามไปเล่นกับแบบน้องแมวบ่อยๆนะไม่ต้องเป็นห่วงถึงจะแบบยังกลัวก็จะพยายามเข้าไปเล่นด้วยอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องห่วงคิระนะถ้าส่วนใหญ่แบบว่าอะถ้าไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบพี่ฟอแต่ไม่ใช่ว่ากับอีก2คนไม่รักนะรักมากรักทั้งทุกคนอะคือวันที่รู้ใช่ปะหลังจากนั้นอีกสักพักนึงอะไรเงี้ยแล้วก็วันที่อีกครั้งนึงอะที่ไม่ใช่คอนเสิร์ตอีกครั้งนึงก็คือพอจบนู่นนี่ซ้อมเสร็จใช่ไหมก็เลยไลน์ไปหาพี่พิงยาวมากนั่งไลน์ไปร้องนั่งไลน์ไปร้องไห้ไปไปแล้วก็ร้องไห้รู้สึกว่าวันนั้นแบบเศร้ามากพี่ฟอบอกว่ายังไงก็จะบินมาหายังไงบินมาหาแน่นอนเพราะเพื่อนอยู่นี่อะไรเงี้ยลองมาดู กิ้งเดียวคือไม่รับเพราะไลน์พี่ฟอบพังจ่ายนี้ไม่เคยเป็นหนี้ค่ะเซอร์ไพรส์ประกาศไหนที่สุดเซอร์ไพรส์สุกินันดาแล้วพอแบบว่าตอนเป็นมาเอกใช่ไหมคือเราก็คิดอยู่แล้วแหละว่ายังไงมาอีกก็ที่น่าจะที่หนึ่งเพราะว่าเราซ้อมแต่ว่ามันไม่ได้เรียงนะมันไม่เขาไม่ได้บอกอันดับมาว่าอันนี้อันดับที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่เราแค่รู้สึกว่าน่าจะใช่แล้วพอมันเป็นจริงๆแล้วจังหวะตั้งแต่ลากค่ะตั้งแต่แบบเดินไปอยู่หน้าเวทีใช่ป่ะก็รู้สึกว่าแบบเพื่อจบก้อยกับน้องพิมมาอยู่แบบเพื่อแล้วก็ดีใจมากพอรู้ว่าแบบมาอีกได้ก็เลยแล้วหนูอ่ะเคยแทนตำแหน่งพี่ออมอะไรเงี้ยแทนตำแหน่งพี่ออมใช่ไหมคะแบบเป็นซับพี่ออมแล้วมันก็คู่กับพี่ฟอพอดีอะไรเงี้ยพี่ฟอไม่ทวงเงินค่ะคือไม่ใช่ว่าพวกหนูไม่เคยใช้ตังค์กันนะเคยค่ะแต่แบบไม่ค่อยอ่ะไม่ได้แบบทวงเงินอะไรเงี้ยคือรู้กันเองแหละว่าต้องจ่ายอะไรอย่างงี้แต่ว่าพูดถึงแบบว่าต้องขอบคุณทุกคนที่เห็นหนูในทุกๆเพลงอยู่อะไรเงี้ยยังเห็นกันแล้วก็หนูรู้สึกว่ากล้องบักกะบูสวยมาก บักกะบูสวยมากแล้วไปกินข้าวก็มอมอยเฉยๆค่ะคือจริงๆเราชวนทุกคนเราแบบอยู่ๆก็ดีลเลยคือรู้ป่ะว่านัดอันนั้นอะเป็นนัดกระทันหันที่เราไม่ได้วางแผนกันมา
คือหนูแค่ว่างตอนแรกแองเจิลโทรมาว่าวันนี้ว่างก็เลยโอเคเดี๋ยวไปสยามกันแล้วก็เลยเอ๊ะพี่ฟอจะว่างไหมก็เลยถามพี่ฟอสรุปพี่ฟอว่างก็เลยโอเคงั้นไปกันแล้วก็ไลน์ไปโทรไปหานี่บอกว่าเดี๋ยวเราต้องไปส่งแม่ที่สนามบินก่อนแล้วก็ไม่รู้จะกลับมาทันไหมแต่เพื่อนอ่ะมีเวลาให้เราถึงแค่ห้าโมงอะไรอย่างงี้ก็เลยโอเคนี่ไม่ทันก็เลยไม่ได้มาแค่นั้นเองแต่จริงๆอ่ะมาทุกคนจะมาทุกคนแต่มันไม่ทันก็เลยเออจะเจอกันเชียงใหม่เพราะว่าไงทุกคนกลับกันอยู่แล้วบอกว่าพี่ฟอร้องไห้ตั้งแต่ในห้องซ้อมนานาร้องไห้หนักกว่าเดิมเพราะนานาต้องอยู่ระหว่างพี่ฟอกับพี่ลีนาใช่ไหมหนูเชื่อว่าทุกคนแบบว่าเขารู้การตัดสินใจของพี่แล้วก็ยังไงก็ยังติดตามพี่ฟอร์อยู่แล้วแบบว่าเขาเรียกไงคือเป็นศิลปินที่มีคุณภาพเต้นเก่งร้องเพลงได้ตลกไร้สาระอะไรเงี้ยคือเขาเป็นแฟนคลับแบบคริสติน่าแซ่แต้ใช่ไหมเขาเดินตามรอยได้ทันคือทุกคนมีแบบแม่หมอนแม่นๆเลยคือหนูอยากไปดูดวงเรื่องการงานในอนาคตนิดนึงเผื่อมันจะประกอบการตัดสินใจได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยโอ้นักแสดงคือทุกคนรู้ป่าวว่าหนูวันนั้นนานแล้วตอนที่ PR น่าจะ PR คุรุมิเสร็จมั้งน่าจะใช่แล้วก็ลงมากินข้าวที่มีที่พี่มินมาแล้วก็มีน้องแชมป์นั่งดูหนังกันใช่ป่ะหนูก็เลยคุยกับพี่มินว่าจริงๆพี่มินอะหน้าทายแบบช่องวันมากพี่มินไปช่องวันไหมอะไรเงี้ยแบบดูแบบนางร้ายช่องวันแบบสวยอะสวยแบบมั่นใจอะเออค่ะแต่ว่าก็เลยแบบพี่มินลองไหมหนูก็เลยแบบอยากเห็นพี่มินในฐานะนักแสดงอยู่ใช่พี่มินเคยเล่นช่อง3ค่ะแต่แบบอยากเห็นพี่มินเป็นนักแสดงในคอนแอบเห็นเอมี่เต้นตามเกือบทุกเพลงโอ้ยพวกหนูเต้นกันหลังเวทีมันมากค่ะเต้นแบบรอต่อขึ้นเต้นเมคน้อยเต้นรูเมอร์เต้นนู่นเต้นนี่อะไรเงี้ยโอ้ยน้องมีเคยเต้นเมคน้อยนะคะตอนคอนแบทเทิลขอบคุณพี่ลีนามากๆที่ให้เต้นเพราะชอบมากรอเต้นรูเมอร์อยู่ค่ะจะมีโรสโชว์ไหมเดี๋ยวรอพี่ลีนาประกาศแล้วกันนะคะหนูก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันฟังซากุระมินาเดะไปตาดีกว่าชอบมากคือดีใจที่แต่ละเพลงที่เราชอบอะมันยังมาตอนที่เรายังอยู่อะเหลือเพลงที่หนูอยากได้อีกคือ Everyday Kajusha แล้วก็จริงๆเหลือเยอะนะไม่ใช่ค่ะเหลือเยอะอะประมาณ 4-5 เพลงอะที่ยังอยากได้อยู่ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง Exclusive Content กับ VR และยังมี Theater ด้วยนะคะโหลดเลย I am Fortnite Application